ไบรท์เคลื่อนไหวถึงโต๋หลังถูกขอแต่งงานกลางรายการโสดขึ้นแท่นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวละจ้าสำหรับคู่รักนักร้องเสียงดีมากความสามารถโต๋ศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรกับผู้ประกาศข่าวสาวคนสวยไบรท์พิชยทันจันทร์พุธที่เช้าวันที่25ธันวาคมหนุ่มโต๋พาครอบครัวบุกเซอร์ไพรส์ไบรท์กลางรายการสดเรื่องเล่าเช้านี้ในการขอแต่งงานท่ามกลางสักขีพยานเต็มห้องอัดรายการและแฟนๆทางบ้านทั้งประเทศล่าสุดไบรท์ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า 1.3 ล้านคนเป็นการโพสต์ครั้งแรกหลังถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางรายการสดโดยโพสต์ภาพบรรยากาศสุดชื่นมื่นพร้อมระบุข้อความว่านับจากนี้วันคริสต์มาสจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณมากๆนะคะแอดโตศักดิ์สิทธิ์ #BetterTogetherBT Nayeer and Forever to Come ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมาก